DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้วมาเข้าสู่เดือนมีนาคมอย่างเต็มตัวกันเลยนะคะวันนี้วันที่6มีนาคม2560ยังอยู่กับดิฉันปอมปริชาพรมโยธีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อคงจะจำกันได้ว่ารอบสัปดาห์ที่ก่อนๆหน้านี้เนี่ยเราก็จะมากังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าตกลงเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยที่ประกาศกันมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีนโยบายที่แบบลดมาตรการทางด้านภาษีเป็นแบบประวัติการเลยนะแล้วก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วล่ะอาทิตย์ที่แล้วตลาดก็รับแล้วนะแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาปุ๊บอีกเรื่องนึงที่วนกลับเข้ามาก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งเดี๋ยวทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันวันที่14-15 มีนาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ก็คงจะไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพราะว่ามีซุ้มมีเสียงมาแล้วนะคุณเจเน็ตเยเลนบอกว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันปรับขึ้นเดือนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นก็โอเคนะเดี๋ยวรอลุ้นดูแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องต่างๆของเราวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามี2ช่วงทั้งกูรูทอล์กแล้วก็จัดทับปรับพอร์ตนะคะย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งของการร่วมสนุกนะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะการร่วมสนุกกับ DW13 นะคะตอนนี้ยังน้อยอยู่เลยสงสัยต้องขยายเวลาละไม่หมดเขตวันพุธที่8แล้วมั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไปแอด LINE นะคะ DW13 ก็คือกด @DW13 ที่ LINE ละค่ะแล้วพอเป็นสมาชิกแล้วนะคะแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาbox ให้ปอมด้วยนะคะจะได้ทราบว่าท่านไหนแล้วปอมก็จะเอามาจับฉลากนะคะสำหรับรายชื่อที่จะเป็นคอร์สแจกคอร์สออนไลน์ของ DW13 มีให้10ท่านด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนดูจำนวนก่อนปอมอาจจะต้องขยายระยะเวลาแล้วล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณผู้ชมส่งมาน้อยจังเลยรบกวนไปแอดไลน์ด้วยนะนี่สปอนเซอร์จะได้อยู่กับเรานานๆรายการก็จะได้อยู่กับคุณผู้ชมนานๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเข้าหน้าแป๊บหนึ่งมีวันนี้วันที่18มีนาคมอันนี้เป็นของ e-finance ไทยนะเขามีจัดในส่วนของBetter Trade 2017จริงๆเลื่อนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วคงจะจำกันได้ก็ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเดือนมีนาคมนะคะวันที่18มีนาคมปอมไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะก็ช่วงประมาณสัก4โมงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะเห็นเขาบอกว่าเขาให้ไปเล่นเกมโชว์หุ้นก็ถ้าใครที่สนใจนะอยากจะไปร่วมงานนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่เลยงานนี้ก็จัดขึ้นวันที่18มีนาคมนะคะที่ไบเทคบางนานะคะจัดตั้งแต่เช้าแหละไปลงทะเบียนฟรีได้นะคะที่ www.efinancethai.com นะคะก็จัดขึ้นนี่เขาบอกว่ามี12เทรนเนอร์มาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนนะคะจากแฟนเพจชื่อดังด้านการลงทุนนะคะพร้อมกับมี3นักวิเคราะห์ชั้นนำเนี่ยหน้าที่เห็นนี่จะมีพี่จุงเนี่ยคุณธีรวุฒิกานิภากุลแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณวิกิตนะคะคุณวิกิตจากบลบัวหลวงก็มาด้วยมีคุณรณกิจนะคะเด็กแนวก็มาด้วยนะคะแล้วก็นี่ดิฉันอยู่นี่นะก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะไปให้กำลังใจกันก็ได้นะงานนี้เขาฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะไปลงทะเบียนได้ที่ www.efinancethai.com นะคะไบเทคบางนานะไปดูกันได้ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ค่ะ
ส่วนตลาดหุ้นมาแวะเวียนกันดูย้ำกับภูมิคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าทิศทางของเมื่อวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500จริงๆบวกกันไปคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็อย่างที่บอกไปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนั่นแหละเพราะว่าเขาจะมีการประชุมวันที่14ถึง15มีนาคมนี้นะคะแล้วคุณเจเน็ตก็ส่งสัญญาณบอกว่าเออขึ้นไปครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรก็น่าจะขึ้นได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังไงกันบ้างแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เปิดมานะคะนิเคอีญี่ปุ่นเนี่ยติดลบไปแล้ว 0.46% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเช้าวันนี้บวกไป 0.34% เวทเต้ไต้หวันบวกไป 0.24% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.06%เดี๋ยวรอไทยเอาหางเสียงฮ่องกงก็บวกไป 0.16% นะคะไทยนี่เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์นะติดลบไป 3.74 จุดหรือว่า 0.24% ด้วยกันนะคะอ่ะส่วนเรื่องของน้ำมันค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนื่องจากว่าเนี่ยบอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่แหละนะคะก็ไปปิดอยู่ที่$53.33ต่อบาร์เรลในขณะที่ทองคำนี่โดนกดลงไปแรงนะก็ติดลบกันไปประมาณ$6ด้วยกันนะ$6เศษๆไปปิดอยู่ที่$1,226.50ต่อออนซ์นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เนี่ยมีลุ้นต่อตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะตอนนี้ในแง่ของตัวฟิวเจอร์สเปิดมาก็ย่ออยู่นะแต่ตอนนี้เป็นการเปิดของฟิวเจอร์เฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวมาให้นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันก่อนแล้วกันนะคะว่าจะมาส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้ยังไงกับในช่วงกูรูทอล์กนะคะกับคุณชาตรีโรจนอภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้ก็เล่าคร่าวๆไปแล้วแหละว่ามันมีประเด็นอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองอยากให้ประมวลกันนิดนึงเพราะว่าเรื่องของนายทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของเขาแต่ก็ดูรู้สึกตลาดก็ไม่รู้ทีรู้สึกเฉยๆยังไงไม่รู้มันไม่มีค่อยลงรายละเอียดหนักเท่าไหร่ประเมินเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะเรื่องแรกก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยค่ะครับผมก็สำหรับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีแถลงการกับคอนเกรสเมื่อวีที่ผ่านมานะครับจริงๆก็ต้องถือว่าสิ่งที่เขาแถลงออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่นะก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เคยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้แล้วนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนักลงทุนก็ไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะเพราะว่าเรื่องหลักๆที่พูดมาที่พูดมาส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เขาไปหาเสียงไว้ที่เพิ่มเติมเข้ามามีอย่างเดียวคือเรื่องของตัวเลขไอ้หนึ่งล้านล้านดอลลาร์ตัวเจ้าหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีแต่ตัวเลขนั้นเลยนะไม่ได้บอกไอ้ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะไปทำโครงการอะไรเท่าไหร่บ้างหรือที่สำคัญกว่านั้นที่เขาไม่ได้บอกว่าไอล้านล้านเนี่ยจะหามาจากไหนนะก็ไม่ได้พูดตรงนั้นเลยนะก็คิดว่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนที่ทำให้ตลาดตื่นเต้นนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์หุ้นอินฟราสตรัคเจอร์ในอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะหลังจากที่มีเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์หนึ่งล้านล้านขึ้นมาแต่ว่าส่วนที่เหลือนี่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการค้าต่างประเทศอะไรนี่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะคือเขาบอกว่าอเมริกาเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรการทำฟรีเทรดนะแต่ว่าเขาคิดว่ามันต้องเป็นแฟร์เทรดด้วยก็หมายความว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบล็อกเทรดทั้งหมดแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้อเมริกาได้ประโยชน์มากขึ้นในแง่ของการที่จะค้าขายกับประเทศอื่นๆก็ทำให้ในช่วงหลังจากที่เปลี่ยนนี้ออกมาในพวกค่าเงินต่างๆในเคอร์เรนซีในเอเชียเองเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาขึ้นนะแล้วก็ในแง่ของความกังวลเรื่องของบล็อกเทรดเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นเร็วนักนะก็อาจจะดีเลย์ไปได้อีกหน่อยนึงนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะเพราะงั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วทรัมป์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรกับตลาดมากนักนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจะไปโฟกัสต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราพูดถึงสักครู่คือเรื่องของดอกเบี้ยว่าเดี๋ยวเฟดจะมีการประชุมที่14-15นี้นะฮะก็คือวีคอีกหน้านี่แหละนะฮะว่าดอกเบี้ยนโยบายจะยังไงต่อซึ่งถ้ามันดูในแง่ของมาร์เก็ตหรือนักลงทุนในตลาดคาดหวังว่าทางเฟดเองจะมีการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยด้วยโอกาสที่สูงมากนะฮะก็คือถ้าไม่ย้อนหลังไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองค่ะแต่วันปัจจุบันเนี่ยประมาณ 90% แล้วนะคือเหมือนกับจะขึ้นแน่ๆแต่ถามว่าวันนี้มาร์เก็ตก็ได้รีแอคไปส่วนหนึ่งแล้วอย่างเช่นค่าเงินดอลลาร์เทียบกับบาทหรือเคอร์เรนซีอื่นๆเนี่ยมันก็แข็งขึ้นมาเล็กนึงครับก็ถือว่ารีแอคไปสมควรนั้นผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อในวิกหน้านะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่เซอร์ไพรส์แต่ว่าคุณอาจจะไปดูเรื่องของสเตทเมนต์ที่ออกมาคู่กันมากกว่าว่าความมุมมองของทางเฟดเมมเบอร์ต่างๆที่มองดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็มันจะอยู่ที่ตรงนั้นนะถ้าซิกเนลออกมาแล้วฮอกกิชเนี่ยตลาดก็น่าจะมีการรีไพรซ์เรื่องของดอลลาร์แข็งขึ้นได้อีกนะแล้วก็
ในกรณีนั้นอาจจะไม่ได้ประโยชน์กับตลาดหุ้นทั่วโลกมากนักเพราะว่าถ้าเป็นดอลลาร์แข็งค่าเร็วเกินไปหรือว่าเราไปขึ้นเร็วเกินไปเศรษฐกิจโลกก็จะไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นโยงมาก่อนที่เราจะไปถึงสัปดาห์หน้าประชุมวันที่14ถึง15มีนาคมในรอบสัปดาห์นี้แน่นอนทุกคนคงมีความกังวลกันอยู่ติดตามกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเรื่องของการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามองประเมินในรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างคะคืออย่างที่แล้วครับเราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้เป็นไหนไกลเป็นอย่างเกาะแคบๆนะแล้วก็เราก็มองว่าวีคนี้เนี่ยปัจจัยที่กระทบเยอะๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีชัดเจนมากนักนะครับผมคิดว่ามาร์เก็ตก็ไพรซิงไปแล้วส่วนหนึ่งเรื่องของผลประกอบการไตรมาสปี5-9ที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมถือว่าออกมาที่ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยนะก็ทำให้มีการปรับประมาณการขึ้นได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากนักขณะเดียวกันปัจจัยลบเนี่ยก็ถ้าเป็นปัจจัยไทยนอกประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องของจีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการตั้งเป้าใหม่ของปีนี้นะว่าปีนี้อยากจะให้ GDP โตได้สัก 6.5% เนี่ยก็ทำให้ตัวเลขมันน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะทำให้ความกังวลเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญมากเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวเรื่องการเทสต์มิสไซล์ของเกาหลีเหนือที่ยิงไปตกแถวน่านน้ำของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ลงมาแต่ก็ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้กระทบนานก็เลยมองว่าในวิกนี้ปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ถือว่ามีบวกบ้างลบบ้างคละกันไปไม่ได้มีระยะนะส่วนปัจจัยภายในรวมทั้งงบออกที่จะเป็นช่วงการปรับประมาณการตัวเลขการประมาณการกำไรที่ขึ้นมาเขาคิดว่าตรงนั้นจะปรับเล็กน้อยทำให้ภาพรวมเรามองว่าวีคนี้เนี่ยตลาดน่าจะแกว่งได้ในกรอบที่อาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะคือ1550-580คือบวกลบ15 จุดจากตรงปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่า1แนวรับที่ผ่านมา1560-1550เนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีนะเพราะว่าวีที่แล้วก็เป็นลงไปเทสรอบหนึ่งที่ไหลลงไปที่ตะวันได้นะแล้วก็พอถึง1560ปุ๊บก็มีแรงซื้อกลับมาเลยนะแต่ว่าไอ้ดิ550-560เนี่ยเป็นเลเวลที่สำคัญมากว่าถ้ามันหลุดจากเลเวลนี้ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหลุดเป็นในขาขึ้นไปเลยแล้วก็ตลาดเนี่ยจะมีการคอร์เรคชันที่แรงได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเราคงต้องเฝ้าเลเวลของแถวนั้น1550ไว้ให้ดีครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหุ้นต่างประเทศก็จะเป็นคนที่ขายออกมาสุทธิในช่วงที่ผ่านมานะครับเดียวกันสถาบันในประเทศแล้วก็หุ้นรายย่อยเนี่ยก็มีการแรงซื้อไปบ้างโดยเฉพาะยิ่งเลเวลที่ใกล้ๆกับ1560เนี่ยก็จะมีแรงซื้อเยอะจากนักลงทุนในประเทศแล้วก็สถาบันนะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองไว้ผมไม่คิดว่าในวีคนี้จะมีปัจจัยอะไรที่มันมีนัยสำคัญจะทำให้ตลาดมันลุกลงไปได้เยอะๆแต่ก็ต้องระวังไว้เพราะถ้ามันหลุดจากเรื่อง15ถูกลงไปเนี่ยนะครับตลาดไปดูไม่ค่อยดีเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าเกิดดูเป็นเซกเตอร์ล่ะคะเซกเตอร์ไหนที่สัปในรอบสัปดาห์นี้ก่อนว่าควรจะหลีกเลี่ยงควรจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมคือผมคิดว่าเรื่องนี้นักคุณต่างประเทศก็ยังไม่ได้ก็ยังกำไรอยู่จากช่วงที่เขาไล่ซื้อขึ้นมาคิดว่ากลุ่มที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นกลุ่มบิ๊กแคปที่อาจจะเสี่ยงในแรงเทขายของต่างประเทศเหมือนกันแล้วยิ่งก็คงที่เป็นแบงกิ้งเซกเตอร์ต่างๆนะรวมถึงมีเป็นเอเนอร์จีเซกเตอร์ด้วยเพราะช่วงที่ผ่านมานะคะน้ำมันก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เริ่มมีการขายทำกำไรได้ถ้าปัจจัยภายนอกมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆเป็นบิ๊กแคปมีแคปครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจนี่ยังพอไปได้ดีก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะเราคิดว่าค่าเงินบาทวันนี้มันถือว่าแข็งค่าไปหน่อยนึงนอกจากที่เราคาดการณ์เอาไว้แล้วเราคิดว่าถ้าเกสเตทเมนต์รอบนี้ออกมาจะมีมุมมองที่เป็นพอฟิชมากขึ้นนะฮะก็น่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นประโยชน์กับแก่ข้างการส่งออกต่างๆก็จะเป็นหมวดอาหารนะฮะหรือว่าจะเป็นหมวดเล็กเขาในต่างๆนะก็เป็นกลุ่มที่อาจจะน่าสนใจในช่วงปีนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วค่ะทีนี้ปิดท้ายเป็นประจำทุกวันทุกครั้งที่เข้าสายนะคะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยใครที่สนใจอยากจะเข้าไปพูดคุยนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดพอร์ตกับทางด้าน KTB ประเทศไทยติดต่อเบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะ02นะครับ648นะครับ1458นะครับค่ะ02นะครับ648นะครับ1747 2หมายเลขนะครับค่ะ02-648-1458แล้วก็02-648-1747นะคะคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปลองโทรไปคุยกันก็ได้นะคะเปิดพอร์ตก็ได้นะสำหรับทางด้าน KTB ประเทศไทยนะคะแล้วยิ่งบอกว่ามาจากรายการด้วยยิ่งทางด้าน KTB เขาจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันก็นั่งลุ้นอยู่นะว่าตกลงในตลาดหุ้นไทยตอนนี้จะเปิดในทิศทางไหนแต่แววว่าน่าจะลบเปิดมาน่าจะลบนะทิศทางอ่ะ
ก็รอลุ้นกันต่อแล้วกันนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนมีหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะคุณพงวีระบอกว่ามาแล้วจริงๆเขียนมาแย้วดิฉันก็เกรงใจมาแย้วมาแย้วสวัสดีครับคุณกัลยาดวงปทุมสวัสดีค่ะนี่มาแววนะวันนี้ขอปังๆด้วยนะปังๆคืออะไรคะคุณวรวรรณสวัสดีค่ะคุณนาริศคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณพิมพ์สิริคุณปุ๋ยคุณพิมพ์สิริบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านใดเข้ามาสะดวกแชร์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะคุณทาซานคุณทีเคเลิฟบอกว่าเช้าวันจันทร์อากาศดีไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยไม่รู้ดีหรือเปล่าจำไม่ได้ละคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะคุณอาชาสวัสดีค่ะคุณจันทนานะคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีโบรกใหม่เข้ามาปอมยังไม่เคยโฟนอินโบรกนี้นะก็อย่างที่ได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วเนาะทางในแฟนเพจนะคะวันนี้เป็นทางด้านของ KGI KGI วันนี้เข้าสายด้วยนะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ในช่วงจัดทับปรับพอร์ตนะคะกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันค่ะพักสักครู่ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะจัดทับปรับพอร์ตค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็เริ่มทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอันนี้น่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะคุณสุโชคนะคะสวัสดีนะคะบอกว่าแชร์แล้วด้วยนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะพี่กบกนิกาสวัสดีค่ะคุณใบตองสายหยุดนะคะสวัสดีค่ะแหมคุณใบตองวันนี้มาเช้านะแซวๆอ่ะตอนนี้หลายๆท่านก็ส่งคำถามมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นักวิเคราะห์พร้อมแล้วนะคะคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาคุยกันก่อนเลยภาพรวมตลาดในวันนี้ทุกคนรอลุ้นกันอยู่เพราะว่าเนี่ยเห็นแววๆว่าน่าจะเปิดมาติดลบด้วยมองทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ยังไงกันบ้างคะครับในช่วงนี้คงจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ในกรอบแคบๆอยู่สักระยะหนึ่งจนถึงในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยทางประธานเฟดนะครับออกมาค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจยังคงดีต่อเนื่องอยู่ในอย่างนี้นะครับในวันประชุมวันที่15มีนาคมหรือกลางสัปดาห์หน้าเฟดคงจะมีโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้มีความคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น3ครั้งเลยสำหรับปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอาจจะกดดันนะฮะอาจจะกดดันตลาดหุ้นนะครับทำให้ในช่วงสั้นจนถึงกลางสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสที่จะเป็นการไซด์เวย์เพื่อรอความชัดเจนนะครับแต่ผมเชื่อว่าผลกระทบจะไม่ได้มากนักนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตลาดนะครับอย่างตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกับตลาดพันธบัตรนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ทางประธานเฟดมีการแถลงเมื่อวันศุกร์ตลาดพันธบัตรกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีทิศทางที่กลับทิศกลับทางทันทีเลยนะครับเหมือนกับว่ารับรู้ข่าวนี้แล้ว
นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเชื่อว่าไม่น่ากังวลมากนักเพียงแต่ว่าจะอึดอัดจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะนะครับการไซด์เวย์ดาวตรงนี้นะครับมองที่แนวต้าน 1,570 จุดเป็นหลักก่อนค่ะนะครับถ้าดีดพ้นได้ถือว่าไม่น่ากังวลค่ะนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1580แล้วก็1590ค่ะแต่ถ้าไม่สามารถพ้น1570ได้ค่ะกรอบการไซด์เวย์ดาวยังคงกดอยู่นะครับมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับได้เหมือนกันที่บริเวณ 1,560 ถึง 1,550 ค่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้น1570เป็นเบนช์มาร์กไว้ก่อนถ้าผ่านไปได้จะเห็น1580และ1590แต่ถ้าไม่ผ่านอันนี้1570นี่ให้ไว้เป็นปิดตลาดหรือว่าระหว่างวันคะปิดตลาดครับปิดตลาดนะคะถ้าไม่ผ่าน1570ถ้าปิดไม่สามารถเหนือได้จะโดนกด1560แล้วก็1550ด้วยนะคะระหว่างที่แบบโหช่วงสัปดาห์นี้มันมีความอึดอัดเนี่ยทางด้าน KGI มีหุ้นแนะนำด้วยไหมคะเป็นท็อปพิกสัก1ตัวครับในช่วงนี้นะครับก็คงจะมองไปที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก่อนนะครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการส่งหรือเป็นการบังคับให้ทางกนง.ไทยต้องขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับเพราะเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ได้ลิงก์กับเขาแต่ว่ามันจะส่งเซนติเมนต์บวกนะครับมาให้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเห็นว่าหลายประเทศนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาในช่วงที่เฟดส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะมีโอกาสเอาเพอร์ฟอร์มในช่วงนี้นะครับในส่วนตัวนะครับเลือกเป็นหุ้น BBL นะครับเพราะว่าตอนนี้เทรดดิ้งในระดับที่ต่ำกว่าบุ๊กแวลูนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.9 เท่านะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวนึงที่ลิงก์กับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับเลือกเป็นตัว BBL นะครับตอนนี้182บาทให้ราคาเหมาะสมที่เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว BBL นะครับถ้ามาดูที่พื้นฐานนะครับฝ่ายรีเสิร์ชเรายังให้เป้าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอยู่ที่189นะครับ189นะครับแต่ถ้าดูในเชิงของเทคนิคนะครับผมอยากให้ดูที่183นะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญก่อนถ้าดิดผลได้ follow by มีโอกาสทดสอบแนวต้าน187ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้น183นะครับถ้าไม่พ้น183แนะนำรอย่อสะสมที่บริเวณ180ครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้182รอก่อนรอถ้าเกิดผ่าน183ยืน183ได้ follow by ได้แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านรอมาสะสมตอนที่180ก่อนดีกว่าครับโอเคได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวแวะดูตลาดหุ้นแป๊บนึงตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,564.32 จุดนะคะติดลบไป 1.88 จุดหรือว่า 0.12% เปิดมาก็รบอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันเพราะว่าทางด้านของคุณสุโชติเนี่ยให้เอาไว้นะ1570เนี่ยเป็นเบนช์มาร์กเลยถ้าปิดตลาดเหนือ1570ได้จะไปต่อแต่ว่าถ้าไม่สามารถปิดได้จะลงมา1560และ1550นะคะคุณผู้ชมทีนี้มาคำถามเลยนะคะคุณสุโชติคุณผู้ชมทยอยส่งคำถามกันมาแล้ว AAV ค่ะท่านแรกถามเข้ามาต้นทุนอยู่ที่6.40 บาทค่ะตอนนี้6.05 บาทยังไงดีเอ่ยครับสำหรับตัว AAV ถ้าติดอยู่นะครับผมแนะนำทยอยสะสมแถว6 บาทเพื่อรอภาพของการรีบาวด์แล้วหาจังหวะออกนะเป็นลักษณะการถัวเฉลี่ยเพื่อออกนะครับเนื่องจากว่าในเชิงของเทรนตัวหุ้น AAV นะต้องบอกว่าเป็นดาวเทรนนะครับเริ่มเกิดสัญญาณที่เป็นดาวเทรนเกิดขึ้นแล้วก็ถูกกดภายใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันแถว6.40 บาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่สะสมตรงนี้ผมให้สะสมเพื่อหวังการรีบาวด์แล้วออกดีกว่าค่ะนะครับแต่ในกรณีเลวร้ายถ้าต่ํา6 บาทค่ะถ้าต่ํา6 บาทนะครับอยากให้ดูที่5.90 บาทค่ะต่ำกว่า5.90 บาทปุ๊บ stop loss ทันทีค่ะต่ำกว่า5.50 บาทหนี5.90 บาทหนีนะคะ stop loss ทันทีโอเคแล้วสมมติว่าสะสมไว้ที่6 บาทไปขายที่เท่าไหร่คะให้แนวต้านเท่าไหร่คะครับแนวต้านจะอยู่ที่6.40 บาทนะครับอ๋อเป็นต้นทุนเขาเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นทุนตอนนี้6.40 บาทนะคะก็ค่อยๆทยอยสะสมตอนประมาณ6 บาทถ้าหลุด5.90 บาทหนีนะคะครับตัวต่อมาอนันต์ค่ะอนันดา development ต้นทุน5.15 บาทเมื่อวันศุกร์นี้ลงแรงมากเลยรู้สึกว่าผลประกอบการไม่ค่อยจะเป็นที่น่าพอใจนะครับต้องบอกว่าจริงๆผลประกอบการเนี่ยไม่ถึงขั้นแย่แต่มันไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับมันไม่ได้ดีกว่าคาดนะครับดีกว่าคาดเพียงแค่ 6% เท่านั้นเองถือว่าไม่ได้ดีกว่าคาดมากนักก็เลยถูกขายเทคโปรฟิตนั่นแหละนะครับในเชิงพื้นฐานนะครับทางฝ่ายรีเสิร์ชเรายังชอบหุ้นอนันต์อยู่นะครับยังให้เป้าค่อนข้างสูงถึง5.80 บาทนะครับคือเรามองว่าปีนี้ค่อนข้างยังค่อนข้างดีต่อเนื่องอยู่แต่ใน
ชิงของกราฟนะครับถือว่าการปรับลงมาแรงๆนะครับแล้วก็หลุดแนวเรียกว่าหลุดแนวโน้มขาขึ้นของเขาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะค่ะนะครับผมอาจจะมองที่บริเวณ4.70ค่ะนะครับ4.70นะครับจะเป็นแนวรับถัดไปแล้วก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้เพราะว่าเป็นทั้งแนวรับสำคัญและในเชิงของอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์โซหรือขายมากเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่ทุนสูงนะครับหาจังหวะซื้อสะสมที่4.70ค่ะนะครับโอเคก็ซื้อที่4.70แล้วก็แนวต้านเมื่อกี้บอกไปแล้ว5.805.80เป็นเป้าพื้นฐานนะครับในส่วนของตัวแนวต้านรอบนี้นะครับถ้ายืนได้4.70แล้วมีภาพของการรีบาวด์ขึ้นมานะครับจะมีแนวต้านอยู่2จังหวะจังหวะแรกคือ5 บาทถัดไปคือ5.15นะครับ5.15ก็แต่ว่าเมื่อกี้ลงให้ลงมาถัวแล้วนะให้ถัวที่4.70ครับโอเคต้นทุนจะได้ลดลงเพราะว่าต้นทุนก็อยู่ที่5.15ครับโอเคอ่ะตัวต่อมาไดเมดค่ะไดเมดยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้2.98ครับสำหรับหุ้นไดเมดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงของเทคนิคเป็นภาพของการรีบาวฟื้นตัวขึ้นมาะนะครับผมอยากให้ดูที่บริเวณ3.02 บาทนะ3.02 บาทยืนเหนือได้ถือว่าแนวโน้มขาลงตรงนี้อาจจะจบลงนะครับดูที่ราคาปิดวันนี้นะครับถ้าปิดเหนือ3.02 บาทได้ถือว่าแนวโน้มขาลงอาจจะจบนะครับอาจจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ3.20ถึง3.40นะครับเพราะฉะนั้นดูที่3.02พ้นได้อาจจะซื้อค่ะคือตอนนี้เพื่อขายตอนนี้อย่าเพิ่งเพราะว่าเขาเล่นกันมาแล้วเดี๋ยวมันอาจจะสูงเกินไปรอลุ้นว่าถ้าปิดเหนือ2.04ได้3.02 บาท3.02 บาทโอ้โหเป็นไรวันนี้3.02 บาท3.02 บาทได้นะคะก็ follow by ได้เลยใช่ครับเพราะว่ามันดีดขึ้นมาแรงปุ๊บเนี่ยระวังในเรื่องของการ pull back หรือการดึงกลับค่ะนะฮะมาที่แนวรับ2.90 บาทนิดนึงแต่ถ้าในเชิงของโมเมนตัมยังดีต่อแล้วพ้น3.02 บาทได้เนี่ยถือว่ามีคนเข้ามาเล่นเก่งกำไรมากนะฮะอาจจะมีโมเมนตัมในการดีดขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับต้านถัดไปก็3.20 บาทกับ3.40 บาทใช่ครับนะคะต่อมาตัวบ้านปูค่ะบ้านปูต้นทุน20 บาทจะเก่งกำไรแล้วก็ถือระยะยาวด้วยเอาทั้ง2อย่างอันไหนดีกว่ากันเอาทั้ง2อย่างเลยสำหรับบ้านปูนะครับถ้าจะถือระยะยาวผมให้เป้าพื้นฐานก่อนค่ะ23.50 บาทนะครับยังมีอัพไซด์อีกประมาณ3 บาทกว่า 30, นะครับจากราคาตอนนี้ที่อยู่20นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถือยาวนะครับอาจจะรอจังหวะย่อสะสมได้แต่ถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะครับมองที่บริเวณ20.20 บาทหรือเป็นไฮก่อนหน้านั้นที่ทำไว้เมื่อ3 วันก่อนถ้าพ้นได้ follow by เก็งกำไรตามนะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่บริเวณไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือ21 บาทนะครับอาจจะ follow by เพื่อไปขายแถวๆ21นะครับแต่ถ้ามันยังไม่พ้น20.20 บาทถือว่ามันไม่พ้นแนวต้านนะครับลงมาหาจังหวะรับที่19.70 บาทครับสตอรี่สำหรับตัวบ้านปูนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบังเอิญทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามีออกบทวิเคราะห์ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยทางการจีนอาจจะมีการปรับลดระยะเวลาการทำงานของเหมืองถ่านหินในจีนลงนะครับซึ่งถ้ามีการปรับลดตรงจริงเนี่ยจะทำให้อุปทานถ่านหินในจีนเนี่ยมันลดลงนะครับอาจจะทำให้ราคาถ่านหินเนี่ยปรับขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมก็จะเป็นเซนติเมนต์บวกมาที่หุ้นบ้านปูได้เหมือนกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูคุณผู้ชมแล้วแต่เลยได้ทั้ง2 แบบเก็งกำไรก็ได้ระยะยาวก็ได้นะคะท่านต่อมาไพโม่ไพโอเนียเอนจิเนียริ่งต้นทุน3.06 บาทค่ะขอแนวต้านตอนนี้3.00 บาทครับสำหรับตัวพีโม่นะครับอาจจะมองที่วันนี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อวานดีขึ้นมาแรงนะครับ2 วันแล้วนะครับตั้งแต่พฤหัสศุกร์นะครับแล้วก็ไปติดที่3.04 บาทซึ่งเป็นไฮเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้มองที่3.04 บาทก่อนดีดพ้นได้ follow by นะครับถือเป็นการ break high เพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3.30นะครับ3.30นะครับแต่ถ้าดีดไม่พ้นนะครับการดึงกลับลงมาตรงนี้เนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะถูกการ pull back ลงมาที่บริเวณ2.90ถึง2.80ค่ะนะครับก็ถ้าโดนลงมาเนี่ย2.90กับ2.80ควรจะหนีไหมคะจะเป็นแนวรับนะครับจะเป็นแนวรับที่2.90 2.80ค่ะนะครับแล้วก็จุด stop loss จริงๆเนี่ยคือ2.80 2.80นะคะ
โอเคคือเห็นชนเนี่ย3บาท4สตางค์ตั้งแต่เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ครับวันนี้ก็ยังชนอยู่ครับวันนี้ก็ยังชนอยู่และไม่พ้นนะครับการบินไทยค่ะต้นทุน20บาท20สตางค์จะเห็น20บาทอีกครั้งนึงไหมตอนนี้19บาท10ค่ะสำหรับตัวการบินไทยนะครับถามว่าจะเห็นอีกครั้งนึงไหมก็ถ้ามองในเชิงของกราฟอย่างเดียวก่อนละกันนะครับคือในเชิงพื้นฐานอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับผลประกอบการยังไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ในเชิงพื้นฐานต้องบอกว่ามันเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซลระดับนึงเหมือนกันนะครับตอนนี้ RSI อยู่ที่27ค่ะ27ต่ำ30นะครับถือว่าโอเวอร์โซลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะคาดหวังในเรื่องของการรีบาวด์นะครับอาจจะคาดหวังในเรื่องของการรีบาวนะครับแต่ว่าการรีบาวตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถ้าติดอยู่นะฮะที่บริเวณ20กว่าบาทเนี่ยอาจจะหาจังหวะซื้อถัวเฉลี่ยเพื่อคาดหวังการรีบาวขึ้นไปเราจะได้ออกได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่20บาท50ค่ะนะครับ20บาท50นะครับในส่วนของการซื้อถัวเฉลี่ยที่บริเวณ19บาทนะครับผมเผื่อไว้สักนิดนึงคือ18บาท70เป็นจุด stop loss ค่ะคือถ้าหลุดโล stop loss ทันทีนะครับถือว่าผิดละต้องมีอะไรผิดปกตินะครับอย่ายื้อเนาะ18บาท70ต้องออกเนาะใช่ครับค่ะบิ๊กนะคะบิ๊กแคมร่าเข้าดีไหมคะตอนนี้5บาท30ครับสำหรับหุ้นบิ๊กนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับนะฮะหลังจากที่กราฟมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าลงมาที่แนวรับพอดีนะครับ5บาท30นะครับถ้าวันนี้ปิดในลักษณะนี้ได้ไม่หลุดต่ำกว่าตรงนี้อาจจะซื้อเก็งกำไรได้ค่ะนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปบริเวณ5บาท60ค่ะนะครับแต่ถ้าปิดต่ำกว่า5บาท30มองที่5บาท20เลยนะครับเป็นจุด stop loss ค่ะนะครับโอเค Unique Engineeringต้นทุน19บาท70ตอนนี้18บาท50มันไซด์เวไซด์เวครับสำหรับหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับก็คงจะเจอข่าวลบในเรื่องของการเลื่อนการประมูลรถไฟรางคู่นะครับทำให้หุ้นมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผลออกมาแล้วว่ามีการเลื่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะนะครับน่าจะพอปรับข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะทำให้มีการประมูลกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวยูนิคนะครับในเชิงของกราฟเองนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้ไซด์เวย์ลงมาใกล้ๆแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเส้น200วันตอนนี้อยู่ที่บริเวณ18บาท30ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุด18บาท30นะครับอาจจะมีการรีบาวด์ได้เหมือนกันค่ะนะครับการรีบาวด์ตรงนี้แนวต้านแรกอยู่ที่19บาทก่อนค่ะนะครับแต่ถ้าหลุด18บาท30แนะนำให้ stop loss ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสถอยลงไปหาแนวรับถัดไปเหมือนกันแนวรับถัดไปอาจจะอยู่ที่บริเวณ17บาท50เลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุด18บาท30น่าจะรีบาวด์นะครับก็คือว่าเอา18บาท30ไว้เป็นเกณฑ์ก่อนแล้วกันใช่ครับคือคุณผู้ชมก็ถามว่าเขาจะถือต่อดีไหมต้นทุน19บาท70ครับก็เอาเกณฑ์นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะใช่ครับอิชิค่ะอิชิตัน11บาท40ขอแนวต้านค่ะตอนนี้10บาท10ต้นทุน11บาท40ครับสำหรับหุ้นอิชินะครับหลังจากที่ปรับลงมาแรงเริ่มสร้างฐานได้ประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลุด10บาทไปแค่1ถึง2วันนะครับแล้วก็กลับมายืนที่10บาทนะครับการยืนลักษณะนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างฐานได้หลังจากที่ปรับลงมาแรงนะครับการสร้างฐานตรงนี้นะครับมีโอกาสในเรื่องของการคาดหวังการรีบาวด์นะแต่รีบาวด์ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังมีแนวต้านอยู่ค่อนข้างเยอะหลายสเต็ปเหมือนกันนะครับเนื่องจากลงมาจาก10เกือบ12บาทนะครับการรีบาวด์ตรงนี้เนี่ยผมมองแนวต้านนะครับแนวต้านอาจจะอยู่ที่บริเวณ10บาท70 10บาท70ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารีบาวด์ขึ้นมาแถวๆ10บาท70นะครับอาจจะหาจังหวะในการขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็จุด stop loss ตัวเลขกลมๆเลยให้ไว้ที่10บาทนะครับอย่างนี้เนี่ยถัวไว้เผื่อได้ไหมคะใช่ครับจะเป็นลักษณะการซื้อถัวเฉลี่ยเพื่อรอการรีบาวด์แล้วออกแต่ถ้าหลุด10บาทปรับล็อตเช่นกันก็ต้องเผื่อใจไปด้วยนะถ้าหลุด10บาทเพราะเหลืออีก10ตังค์ก็หลุด10บาทใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ถามมาหลายตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเทรนขาลงนะครับค่ะอ่ะเซเป้ค่ะ32บาทเซเป้32บาทตอนนี้28บาทยังไงต่อดีครับสำหรับตัวเซเป้นะครับต้องบอกว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะรีบาวซื้อถัวเฉลี่ยได้นะครับซื้อถัวเฉลี่ยได้จะเห็นว่าหลังจากปรับลงมาแรงนะครับ38บาทลงมาเหลือประมาณ26ถึง28จะเห็นว่าเริ่มสร้างฐานไซด์เวย์ที่บริเวณ27นะฮะที่บริเวณ27สร้างฐานไซด์เวย์ซึ่งตรงนี้เป็นเส้น200วันพอดีเลยด้วยนะครับการไซด์เวย์ตรงนี้อาจจะทำให้มีการรีบาวได้นะครับโดยนะครับแนวต้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่28บาท75ค่ะนะครับ28บาท75นะครับถ้าพ้น28บาท75ได้เนี่ยอาจจะเห็นที่บริเวณ31บาท
นะครับ31บาทนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับอย่างที่บอกไปการไซด์เวย์แถวๆ27บาทเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็จุดสต็อปลอสทันทีอยู่ที่26นะครับโอเคทุกแนวแล้วนะคุณผู้ชมมีวินัยนิดนึงครับเผื่อไว้สักนิดนึงครับค่ะไอเน็ตค่ะถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่ายังมีสตอรี่น่าสนใจไหมเป้าหมายตัวนี้เท่าไหร่ท่านนึงบอกว่าต้นทุน4บาท44ถือต่อได้ไหมตอนนี้4บาท52นะครับสำหรับตัว iNet นะครับต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานฝ่ายรีเสิร์ชเรายังไม่ได้ทำบทวิเคราะห์นะครับสตอรี่หลักช่วงนี้คงเป็นเรื่องของโครงการอินเทอร์เน็ตทุ่มเปลี่ยนชื่อละนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตประชารัฐนะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านใช่ไหมคะครับเดิมชื่ออินเทอร์เน็ตหมู่บ้านนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตประชารัฐตอนนี้กว้างขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของโปรเซสการจัดซื้อจัดจ้างพวกอุปกรณ์ iNet เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นโปรเซสที่2นะฮะก็คือในเรื่องของการทำระบบนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสตอรี่ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่คงจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่านะครับก็คงให้โปรเซสในการจัดซื้อจัดจ้างการติดตั้งพวกอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเสร็จก่อนนะครับในส่วนของตัว iNet นะครับลงมาหลุดเส้น200วันแถวๆ4บาท40นะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาตรงนี้นะครับมองว่าน่าจะนะครับน่าจะเป็นการรีบาวขึ้นไปยังไม่ได้ไกลนักนะครับมองไว้ที่บริเวณ4บาท60นะครับแนวต้าน4บาท60นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการรีบาวขึ้นมาจะเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรีบาวปุ๊บมีแรงขายรีบาวปุ๊บมีแรงขายลักษณะนี้เนี่ยเชื่อว่ายังไปได้ไม่ไกลนักนะครับมองแนวต้าน4บาท60ก่อนนะครับแต่ถ้าพ้น4บาท60ได้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทดสอบบริเวณ4บาท70ถึง4บาท80ได้เหมือนกันนะครับโอเคคุณผู้ชมที่ถามการบินไทยเข้ามาเดี๋ยวรบกวนย้อนดูนิดนึงนะคะถามไปแล้วค่ะเพิ่มค่ะตัวเพิ่มสินสตีลเวิร์คยังไม่มีจะเข้าได้ไหมตอนนี้4บาท34ครับสำหรับหุ้นเพิ่มนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยฝ่ายรีเสิร์ช KGI ยังไม่ได้ออกบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็คงจะดูในภาพกว้างๆว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงตรงนี้ก่อนนะครับว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเนี่ยอาจจะเรียกว่าตอนนี้อาจจะเริ่มซาลงไปนะครับเพราะว่าปันผลเสร็จแล้วผลประกอบการออกมาแล้วนะครับก็คงจะไปรอในช่วงประมาณใกล้ๆการประกาศงบไตรมาสที่1อีกรอบนึงนะครับอาจจะมีการเข้ามาเก็งกำไรกันอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นการไซด์เวย์นะครับแล้วก็เห็นว่าไม่ค่อยมีวอลุ่มมากนักนะครับตัวเพิ่มนะครับผมให้แนวรับสำคัญเลย4บาท22ห้ามหลุดนะครับ4บาท22ถ้าหลุดสต็อปลอสนะครับแต่ถ้าไม่หลุด4บาท22แล้วก็ถ้าทนถือได้ใจเย็นได้นะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ5บาทนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าไซด์เวย์มานะฮะก่อนที่จะปรับลงนะครับโอเคอ่ะจะรับก็รอ4บาท22แล้วก็คอยสังเกตอย่าให้หลุดนะคะครับสยามแก๊สค่ะต้นทุน13บาท20จะถือรอปันผลดีไหมคะแล้วก็ให้แนวต้านที่เท่าไหร่เอ่ยครับสำหรับตัวสยามแก๊สนะครับถ้าคำถามคือถือรอปันผลไหมถ้าเอาคำตอบในสไตล์ของผมคือผมไม่แนะนำให้ถือรอปันผลนะฮะเพราะว่าผมแนะนำให้ขายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับเพราะว่าขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วเนี่ยก็คงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งเลยนะฮะกว่าที่ผลประกอบการจะประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำถือรอปันผลแนะนำให้ขายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับในส่วนของตรงนี้เองนะครับจะเห็นว่าถ้าเปิดกราฟดูเนี่ยจะเห็นเป็นการกรอบไซด์เวย์ที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็น channel line นะแต่เป็นอัพเทรนด์แบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านนะครับที่ยังไม่พ้น14บาทแนวต้านอยู่14บาทยังไม่พ้นนะครับพอขึ้นไปทำหายได้แค่บริเวณ13บาท80นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองนะครับแนวต้านผมมองไม่ไกลนะคือ14บาทพ้นได้อาจจะขึ้นไปทดสอบ14บาท50แต่ถ้าไม่พ้น14บาทไม่ค่อยดีนักนะครับมีโอกาสที่จะแกว่งตัวไซด์เวย์ดาวลงมาหาแนวรับนะครับที่บริเวณ13บาท30ถึง13บาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ควรจะขายที่สัก 13.8 ก่อนไหมคะหรือว่ายังไงแบ่งเป็นไม้ๆได้ไหมคะได้ครับเนื่องจากแนวต้านหลักจะอยู่ที่14ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆ14เป็นจุดขายก่อนนะครับหรือจะกำหนดกลยุทธ์เป็นลักษณะของรอวันก่อนขึ้น XD วันหนึ่งแล้วค่อยขายก็ได้นะครับค่ะโอเคเช็ควัน XD ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะว่าวันที่เท่าไหร่ยังไงนะ BDMS ค่ะ BDMS อยากจะเข้าไปรับโอ้โหลงมาขนาดนี้ครับรับที่เท่าไหร่ดีคะมันบอททอมหรือยังมันไม่มีใครรู้เลยครับสำหรับ
หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ valuation ค่อนข้างสูงนะครับ1คือ valuation สูง2คือถ้าเกิดเขามี growth หรือมีอัตราการเติบโตของกำไรที่ดีต่อเนื่องได้เนี่ยก็อาจจะทำให้หุ้นยังน่าสนใจอยู่แต่บังเอิญหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับฝ่าย Research KGI เรามองว่าเรื่องของอัตราการเติบโตอาจจะไม่ได้เด่นนักนะครับไม่ได้เด่นนักอาจจะโตไม่ถึง double digit ในช่วง 1-2 ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะดูแล้วหงอยๆไปหน่อยนะครับอาจจะดูแล้วค่อนข้างหงอยๆนะครับแนวรับนะครับแนวรับนะครับเนื่องจากว่าเป็นการปรับลงมาค่อนข้างหลายวันติดต่อกันอาจจะถึงเกือบเดือนเลยด้วยซ้ำนะครับมองแนวรับที่19บาทนะครับมีโอกาสรีบาวนะครับเนื่องจากว่าโอเวอร์โซค่อนข้างมากนะครับแต่หวังแค่การรีบาวนะครับแถวๆ19บาทนะครับอาจจะมองที่บริเวณ19บาท20นะครับได้แค่นั้น19 20เป็นแนวรับนะครับถ้ารับได้ตรงนั้นถือว่าค่อนข้างเซฟนะครับค่ะ19บาท20แล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับเนื่องจากว่าการปรับลงมาตรงนี้ค่อนข้างนานนะครับทำให้แนวต้านอาจจะมีหลายจังหวะสักนิดนึงนะฮะมองแนวต้านแรกคือ20บาท60โอเคนะครับอาจจะพ้นยากสักนิดนึงครับค่ะโอเคอ่ะ ECL ค่ะต้นทุนบาท90ขอแนวต้านโอ้โหกำไรค่ะคุณผู้ชมท่านนี้ครับถ้าเป็นปอมนะถือมานะเนี่ยขายตอนเมื่อเช้าเนี่ยหาย2บาท8ก็ออกแล้วครับถ้าจะโลภสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณปอมจะเอา2บาท16เลยการแต่งตัวอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนะครับน่าจะทดสอบไฮเดิมก่อน12บาท18แล้วก็จริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าในเชิงกราฟอย่างนี้ถ้าตลาดไม่ได้แย่เลยนะนะครับมีโอกาสทดสอบในเชิงของกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะทดสอบข้างบนเลยคือใกล้ๆ2บาท30นะครับ2บาท30นะครับโดยจะมีต้านแรกก่อน2บาท18ค่ะถ้าใจไม่นิ่งพอขาย2บาท18ก็ได้เนี่ยใจไม่นิ่งพอขายเนี่ย2บาท18แล้วเนี่ยปอมนะครับแล้วก็ในกรณีที่การแกว่งตัวตรงนี้เนี่ยถ้าไม่พ้น2บาท18นะครับให้ขายก่อนเนื่องจากว่าเป็นการไซด์เวย์นะครับตรงนี้กรอบค่อนข้างกว้างอาจจะมีการถอยลงมาได้แถวๆ2บาทอีกรอบนึงนะครับโอเคอ่ะบิวตี้ขอแนวรับแนวต้านครับสำหรับตัวบิวตี้นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวหนึ่งที่ underperform ตลาดตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากองทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือปีที่แล้วกำไรเยอะนะครับพอกำไรเยอะก็สวิตชิ่งไปหาตัวที่มันยังไม่ขึ้นอย่างพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับพลังงานนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมมองว่าดาวไซด์ค่อนข้างต่ำแล้วจะเห็นว่าแรงขายเริ่มแผ่วแล้วนะครับแนวรับก่อนนะครับแนวรับสำคัญเลยนะครับจะอยู่ที่บริเวณ10บาท50นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยคือ10บาท20บาทนะครับ10บาท20ให้เป็นจุดสต็อปลอสไปด้วยนะครับแนวรับมี2จุดนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับการแกว่งตัวขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับจะมองแนวต้านแรกที่11บาทก่อน11บาทนะครับพ้น11บาทได้ผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะพ้น11บาทได้ผมถือว่าเป็นกราฟเนี่ยถือว่าจบแนวโน้มขาลงนะครับถือว่าจบแนวโน้มขาลงถ้าพ้น11บาทได้มีโอกาสนะครับที่ไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ11บาท50แล้วก็อาจจะขึ้นไปจุดไซด์เวย์ก่อนที่จะปรับลงมาก็คือแถวๆ12บาทได้เหมือนกันนะครับรอ10บาท50กับ10บาท20ถ้าหลุด10บาท20ก็หนีแล้วค่ะIFS ค่ะตัวนี้ไม่มีต้นทุนคาดว่าไม่มีนะไม่ได้บอกมาขอแนวรับแนวต้านละกัน3บาท14บนกระดานบนนี้ค่ะครับสำหรับตัว IFS นะครับในเชิงกราฟตรงนี้ต้องบอกว่าระยะสั้นนะครับระยะสั้นที่เป็นกราฟรายวันเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนะนะครับเนื่องจากว่าหลุดเทรนด์อันดับที่1ก่อนคือหลุดเทรนด์ขาขึ้นนะครับแต่ไม่หลุดแบบน่าเกลียดนะครับอาจจะมีภาพของการลงไปทดสอบที่จุดโลเดิมที่ทำไว้คือ3บาท7สตางค์แล้วมีโอกาสรีบาวนะครับ3บาท7สตางค์เป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็ให้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับไปในตัวเลยนะครับในส่วนของการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่3บาท28และแนวต้านที่2ที่บริเวณ3บาท40นะครับโอเคคือถ้าเกิดเข้าไปซื้อ3บาท7สตางค์แล้วมันยืนได้ก็ไปต่อได้จะเป็นลักษณะของ W shape ค่ะนะครับเป็นการรีบาวขึ้นเป็นลักษณะอาจจะเรียกเป็นดับเบิ้ลบอททอมค่ะนะครับแต่ถ้าหลุด3บาท7สตางค์ไม่ดีนะครับจะเป็นการไซด์เวย์ดาวทันทีนะครับค่ะIRPC ต้นทุน5บาท30ตอนนี้4บาท94ครับสำหรับตัว IRPC นะครับถ้าติดอยู่เนี่ยอาจจะต้องทนถือสักนิดนึงนะครับหนึ่งเลยผมมองว่ามีโอกาสรีบาว
นะครับมีโอกาสรีบาวด์ถามว่าดูจากอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ลงมาหาเส้น200วันแถวๆ 4.90 ค่ะถ้าไม่หลุด 4.90 นะครับถือว่าตัวเส้น200วันทำหน้าที่ได้ดีนะครับอันดับที่1อันดับที่2นะครับการเปิดแก๊ปนะครับการเปิดแก๊ปในช่วงวันที่27กุมภาที่ผ่านมานะครับเปิดแก๊ปโลเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้าคือ5.15แล้วก็หลุดลงมาเปิด5บาทเลยวันนั้นเนี่ยนะครับเปิดแก๊ปตรงนี้เนี่ยทำให้มีโอกาสนะครับถ้ายืนได้แถวเส้น200วันมีโอกาสขึ้นไปปิดแก๊ปได้เหมือนกันที่5.15นะครับโอเคมีลุ้นนะคะสำหรับตัวนี้แต่ถ้าหลุด4.90อย่าลืม stop loss ด้วยนะครับ4.90 stop loss ค่ะ CKP CK Power ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.26รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว CKP นะครับถ้าผมขอไปที่มุมของพื้นฐานก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วทางฝ่ายรีเสิร์ชเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ นะฮะเรามองว่ามันแพงค่ะนะครับเรามองว่าค่อนข้างแพงคือเราทำเป้าพื้นฐานไว้แค่3 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงพื้นฐานเราไม่แนะนำนะครับที่ราคาตรงนี้แต่ถ้าในเชิงกราฟนะครับในเชิงกราฟนะครับการรีบาวขึ้นมาตรงนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเป็นการรีบาวในกรอบอยู่นะครับก็คือบริเวณ3 บาทโทษนะครับ3 บาทนะครับอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านนะครับ3.10 สตางค์ถึง3.30นะครับถ้าไม่พ้น3.30อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นนะครับมีโอกาสถอยลงมาแถวๆ3.10ได้เหมือนกันนะครับคือเอาให้พ้น3.30ก่อนแล้วค่อย follow by ใช่ครับถ้าพ้น3.30ได้เนี่ยถือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจจะทำให้ดูดีขึ้นมาได้ค่ะนะสมมุติว่าถ้าเกิดรับพ้น3.30แล้วครับแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับถ้าพ้น3.30ได้นะครับการ follow by ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ3.40ถึง3.50คือเวลาพ้นเนี่ยต้องพ้นตอนปิดตลาดใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้ดูราคาปิดจะได้ปลอดภัยหน่อยค่ะนะTrue อยากจะรับจังเลยตัวนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้6.55ครับสำหรับหุ้น True นะครับถ้าอยากรับค่ะนะครับประมาณว่าคันมืออยากเข้าไปเล่นเก็งกำไรนะครับถ้าคันมืออยากเข้าไปเล่นเก็งกำไรจริงๆแนวรับจะอยู่ที่6.40นะครับ6.40นะครับตรงนั้นจะเป็นทั้งเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่กองๆกันอยู่นะแล้วก็เป็นทั้งเทรนด์ไลน์เล็กๆนะครับสำหรับเส้นกราฟรายชั่วโมงนะครับอยู่แถวๆ6.40นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด6.40ถือว่าหลุดแนวรับสำคัญซับล็อตเหมือนกันนะครับผมมีโอกาสลงไปหาแถวๆ6.00 บาทได้เหมือนกันค่ะนะครับแล้วแนวต้านล่ะคะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับกับวันนี้ทำไฮที่6.60เป็นแนวต้านแรกๆเป็นแนวต้านแรกสำหรับคนเล่นสั้นก่อนค่ะนะครับและถ้าพ้น6.60ได้นะครับในช่วงสั้นอาจจะมองที่แนวต้านถัดไป6.80นะครับโอเคค่ะCBG ยังไม่มีค่ะคาราบาวตอนนี้60 บาทรับได้หรือยังคะครับสำหรับตัว CBG นะครับถ้าดูในเชิงพื้นฐานก่อนฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่าต่ำ55ถึงน่าสนใจค่ะนะครับเพราะว่าตรง55 บาทเนี่ยจะคิดเป็น PE ประมาณ25 เท่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ1เลยหลุดเส้น200วันนะครับ2นะครับเส้นค่าเฉลี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นลักษณะของการทำดาวเทรนด์ค่อนข้างชัดค่ะเนี่ยนะครับการยืนได้สักแถวๆ60 บาทตรงนี้อาจจะเป็นภาพของการยืนเพื่อรอการรีบาวด์เท่านั้นเองค่ะนะครับอาจจะเป็นการยืนเพื่อรอการรีบาวด์นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนำเข้ารับมองแถวๆ55ลงไปดีกว่านะครับแต่ในกรณีที่มีภาพของการรีบาวด์ขึ้นไปแล้วพ้นบริเวณ65 บาทค่ะนะครับถ้าพ้น65 บาทปัจจัยพื้นฐานบางอย่างอาจจะเปลี่ยนอาจจะพ้นขาลงอาจจะเก็งกำไร follow by ได้นะครับคือมีให้เลือก2 ทางจะรอลงมารับ55หรือว่าจะเอายืนยันจริงๆให้พ้น65ใช่ครับคือ55เนี่ยมองเป็นพื้นฐานก่อนนะครับแต่65เนี่ยผมมองในเชิงกราฟเพราะว่าบางทีพื้นฐานอาจจะช้ากว่ากราฟสักนิดนึงนะครับโอเคเมก้าค่ะต้นทุนยังไม่มีเข้าได้ไหมคะตอนนี้26.75ครับสำหรับพุทธเมก้านะครับการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยรีบาวขึ้นมาแล้วต้องบอกว่านะครับไม่พ้นแนวต้านนะครับเป็นเทรนไลน์ของเขาเนี่ยกดอยู่ที่27 บาทพ้น27 บาทได้ค่อย follow by ค่ะนะครับพ้น27 บาทได้ค่อย follow by แนวต้านถัดไปอยู่แถวๆ29 บาทค่ะนะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าหากว่าไม่พ้น27 บาทนะครับถ้าไม่พ้น27 บาทแนวรับจะอยู่ที่26นะครับค่ะ
โอเคแล้วก็แนวต้าน29เหมือนเดิมไหมคะแนวต้านอยู่ที่29ครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นให้เลือก2ทางให้พ้น27บาทแล้วก็ได้ follow by ครับfollow by แต่ถ้าเกิดไม่พ้นมารับ26ตั้งรับ26ได้เลยครับค่ะโอเคตัว TFG ค่ะ Thai Food Group ต้นทุน7บาท20ตอนนี้6บาท50ยังไงดีครับสำหรับตัว TFG นะครับแนะนำถือก่อนนะฮะแนะนำถือนะครับถ้ามีอยู่ต้นทุนติดอยู่นะครับมองที่6บาท70นะครับพ้นได้นะครับน่าจะขึ้นไปหาแนวต้านที่บริเวณ7บาทได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่พ้น6บาท70นะครับสำหรับคนที่อาจจะใจแข็งนิดนึงตัดใจขายนะครับถ้าไม่พ้น6บาท70ถือว่ากดในแนวในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับอาจจะต้องตัดใจขายควรถั่วไหมคะตัวนี้ครับถ้าพ้น6บาท70ได้แนะนำถั่วโอเครอให้พ้นก่อนนะครับแต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยอาจจะตัดใจขายหรือลงมาถั่วแถว6บาท50 6บาทถึง6บาท50อีกทีนึงนะครับโอริค่ะออริจินยังไม่มีค่ะเข้าได้ไหมคะ11บาท80ตอนนี้ครับสำหรับหุ้นโอลินะครับผมมองว่าอาจจะ follow by ได้ค่ะนะครับอาจจะ follow by ได้นะครับเนื่องจากว่าในเชิงกราฟเองเนี่ยเบรกตัวเทรนไลน์ของเขาขึ้นมาในกรอบสามเหลี่ยมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะฮะจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยคือ11บาท30ค่ะนะครับจุดที่เขาเบรก11บาท30การเบรกขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยวันที่2นะครับการ pull back ลงมาแถวๆ11บาท50เป็นไปได้หาแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำรับที่11บาท50หรือถ้ามีแรงซื้อในช่วงบ่ายเข้ามาจริงๆนะฮะผล11บาท90ได้ follow by ค่ะนะครับfollow by ได้มีโอกาสทดสอบแถวๆ12บาท30ถึง12บาท50ค่ะนะครับหนีเท่าไหร่คะมีเผื่อไหมคะเหนือเผื่อหนีเผื่อหนีนะครับเผื่อหนีเนี่ยก็คือจุดที่เบรกนี่แหละคือ11บาท30ถ้าจะเล่นเก็งกำไรสั้นค่ะโอเค LPN ค่ะ12บาท80ตอนนี้11บาท50ครับต้องบอกว่าหลังจากเปิดแก๊ปลงมาหลุดมาแรงๆตั้งแต่วันที่21กุมภานะครับเปิดแก๊ปลงมาปุ๊บเริ่มสร้างฐานแถวๆ11บาท50มีโอกาสรีบาวนะครับมีโอกาสรีบาวขึ้นไปปิดแก๊ปนะครับอาจจะถือต่อทนถือสักนิดนึงหรือถัวเฉลี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นไปปิดแก๊ปนะครับแก๊ปราคาตรงนี้เนี่ยผมมองแนวต้านเอาไว้ที่บริเวณ12บาท30นะครับ12บาท30เป็นแนวต้านนะครับมีโอกาสที่จะไม่ปิดได้เหมือนกันแต่ในกรณีเลวร้ายจริงๆถ้ามันหลุดถ้าถัวเฉลี่ยแถว11บาท50แล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันหลุด11บาท10สตางค์ตอบรอดนะครับจะปลอดภัยหน่อยค่ะถัวตรงนี้รอลุ้นไปปิดแก๊ปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันไม่ขึ้น11บาท10ต้องหนีใช่ครับค่ะตัว CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะต้นทุน2บาท70จะขายออกไปก่อนดีไหมหรือว่าถือได้ครับสำหรับตัว CST นะครับภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลคล้ายๆกันก็คือเรามองว่าไม่ค่อยเด่นนะไม่ค่อยเด่นนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถั่วเพื่อหาจังหวะในการรีบาวด์เราออกนะครับหาจะถั่วหาถั่วเฉลี่ยแถวๆ2บาท55แถวๆนี้นะครับเพื่อหาจังหวะการรีบาวด์เราออกนะครับการรีบาวด์เนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่พ้นแถวๆ2บาท70ถึง2บาท75นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับอย่างที่บอกไปถั่วเฉลี่ยแถวๆนี้แต่ในกรณีที่หลุดนิวโลทำนิวโลคือ2บาท52ต่ำ2บาท52สต็อปลอสก่อนนะครับสำหรับส่วนที่ถั่วเข้ามาโอเค2บาท52หนีNCL ค่ะต้นทุน2บาท30ขอแนวต้านตอนนี้2บาท32ครับสำหรับตัว NCL นะครับการเปิดกรอบลักษณะนี้เนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ2บาท30ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับในส่วนตัวแนวต้านเองอาจจะมองไฮเดิมไว้เป็นหลักก่อนนะครับคือที่บริเวณ2บาท40 2บาท42นะครับแล้วก็ถัดไปคือ2บาท50นะครับแล้วถ้าจะหนีล่ะคะเผื่อไว้ในส่วนของจุด stop loss นะครับเส้น200วันนะครับผมเชื่อว่าการดีดขึ้นมาเพิ่งพ้นเส้น200วันเพิ่งพ้นน้ำมาได้ไม่กี่วันนะครับเส้น200วันทำหน้าที่อยู่นะครับถ้าหลุด2บาท10 stop loss นะครับค่ะ2บาท10นะคะครับเบมค่ะ BEM ต้นทุน7บาท60อยากจะถั่วได้ไหมตอนนี้7บาท5สตางค์ครับสำหรับตัว BEM ผมมองว่าถั่วได้นะครับการสร้างฐานประมาณสัก1เดือนนะสร้างฐาน1เดือนแถวๆ7บาทนะครับถ้าไม่หลุด7บาทผมมองว่าการสร้างฐานตรงนี้น่าจะรอเพื่อการรีบาวแล้วนะครับอาจจะถั่วเฉลี่ยได้
นะครับแล้วก็ในการรีบาวตรงนี้เนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่7.30 ค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับอย่างที่บอก7บาทยืนมานานนะครับ7บาทนะครับถ้าหลุด7บาทปุ๊บนะครับในกรณีเลวร้ายจริงๆถ้าต่ํา6.90 stop loss นะครับค่ะ6.90นะคะ stop loss ครับไทยออยล์ค่ะต้นทุน76บาทถือต่อไหมคะครับสำหรับตัวไทยออยล์นะครับต้นทุน76บาทถือต่อไหมนะครับในเชิงกราฟตรงนี้ถือว่าถ้าเล่นสั้นวันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีนักอาจจะถอยลงมาหา74บาทนะครับ74บาทเป็นจุด stop loss นะครับถ้าต่ำกว่านะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า74บาทแนะนำถือต่อนะครับเนื่องจากว่าตัวไทยออยล์เนี่ยจะเห็นว่าการหลุดลงมาแรงๆในช่วงวันที่27ที่ผ่านมา มีการรีบาวขึ้นไปเพื่อปิดแก็ปเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าปิดแก็ปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแก็ปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าหมดแรงหมดโมเมนตัมนะครับลงมาหา74รอบนึงนะครับถ้าไม่หลุด74อาจจะถือต่อได้มีการรีบาวได้โอเคอย่าให้หลุด74ครับค่ะปัญจวัฒนาพลาสติก PJW ขอแนวต้านขอแนวรับแนวต้านค่ะต้นทุนไม่มีตอนนี้ 3.6 สตางค์ครับตัว PJW นะครับในส่วนของการหลุดลงมาแรงๆเปิดแก๊ปเช่นกันนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงประกาศงบนะครับวันที่23เปิดแก๊ปรู้สึกทุกคนจะเปิดแก๊ปกันช่วงนี้หมดเลยนะใกล้ๆบริเวณนี้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อาจจะงบไม่ถูกใจหรืองบไม่โตอย่างที่คาดนะครับพอเปิดแก๊ปลงมาปุ๊บหล่นลงมาหาเส้น200วันนะครับเป็นสคริปต์เดิมเลยนะครับจะ3บาท10ตังค์3บาท6ตังค์นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า3บาทผมให้ที่3บาททวนแล้วกันนะครับ3บาททวนถ้าไม่ต่ำ3บาททวนนะตัวเฉลี่ยนะครับรอการรีบาวนะครับการรีบาวตรงนี้อาจจะขึ้นไปปิดที่บริเวณ3บาท30นะครับเป็นแนวต้านนะครับเป็นจังหวะของการเขาออกนะฮะแต่ถ้าหลุด3บาทสต็อปลอสนะครับค่ะก็คือว่าตอนนี้อาจจะซื้อไว้ก่อนถ้ายังไม่มีซื้อสะสมใช่ครับแล้วก็พอรีบาวก็ค่อยขายออกแต่ว่าถ้าหลุด3บาทสต็อปลอสเลยต้องไปSCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้154.50ครับถ้ายังไม่มีนะฮะถือว่าได้เปรียบคนอื่นนะครับถือว่าได้เปรียบคนอื่นนะครับหาจังหวะการสะสมเป็น2จังหวะนะครับจังหวะแรกนะครับผมมองว่าถ้าถอยลงมาแถวๆ153นะครับ153และ151นะครับ153และ151เป็นจุดในการเข้าซื้อสะสมสำหรับตัว SCB นะครับโอเคตัวนี้สะสมได้เลยใช่ไหมคะครับอย่างที่บอกไปกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผมมองว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทรนด์ดอกเบี้ยทั้งโลกเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจดูดีขึ้นครับโอเค153กับ151นะคะเป็นแนวรับแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะสำหรับ SCB ครับสำหรับตัวแนวต้านเองนะครับแนวต้านแรกคือไฮเดิมที่ขึ้นไปทดสอบก่อนหน้านี้คือ156นะครับเป็นแนวต้านก่อนนะครับถ้าพ้น156ได้นะครับถ้าพ้น156ได้อาจจะมองที่บริเวณ158นะครับโอเคMTLS ต้นทุนบอกว่าต้นทุนค่อนข้างต่ำไม่ได้บอกเท่าไหร่แต่ต่ำเอาตีซะว่า25-26ก็แล้วกันอะ จะไปไกลได้ขนาดไหนแล้วก็เขาบอกว่าต่ำเหลือเผลอๆอาจจะ18บาทอะ16บาทอะครับถามว่าไปไกลได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ผมมองเป็นกรอบของตัวอัพเทรนด์ของเขาก่อนแล้วกันนะครับกรอบอัพเทรนด์ของเขาเนี่ยตัวแนวรับสำคัญเลยคือ29ตัวแนวต้านคือ33นะครับอันนี้คือกรอบระยะกลางแล้วกันนะครับเป็นกราฟเดลี่แต่ว่าเป็นระยะกลางผมเชื่อว่าเป็นกรอบสำหรับช่วงประมาณ1เดือนนะครับจะเป็นการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับไปได้เรื่อยๆ33นะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้หลุดต่ำกว่า29เนี่ยผมว่าถือต่อได้คือมันน่าจะไปเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพค่ะครับถ้าไม่หลุด29ก็ไปเรื่อยๆครับถือต่อไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ความพึงพอใจเรื่องกำไรครับเพราะปกติแล้วถ้าเป็นโมเมนตัมขาขึ้นเนี่ยลักษณะนี้แนะนำเป็นเลทโปรฟิตรันนะครับตัวต่อมา GL Group List ค่ะต้นทุน60บาทครับสำหรับตัว GL นะครับวันนี้หลุดเป็นวันที่2ค่ะนะฮะถือว่าปรับลงมาแรงต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ผมอยากจะฮินไว้นิดนึงนะครับว่าการปรับลงมาวันนี้เนี่ยอาจจะมีการรีบาวได้ในวันถัดไปนะครับเนื่องจากว่าตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ส่งสัญญาณการโอเวอร์โซลระยะสั้นคือตัวโบลิงเจอร์แบนวันนี้เปิดแก๊ปตัวโบลิงเจอร์แบนลงมานะครับแต่ไม่ได้เปิดแก๊ปราคานะครับเปิดแก๊ปตัวโบลิงเจอร์แบนหรือกรอบ2 standard deviation ของเขาวันรุ่งขึ้นอาจจะมีการรีบาวได้นะครับแต่รีบาวออกมาตรงนี้ต้องบอกว่า
ถือว่าเข้าสู่เทรนด์ขาลงค่อนข้างชัดนะฮะรีบาวเพื่อออกค่ะนะครับเพราะฉะนั้น60บาทต้นทุนการรีบาวตรงนี้ ไม่น่าพ้น58 นั่นน่ะสินะครับจะถัวไว้เผื่อรีบาวไหมคะครับไหวไหม58นี่ถือเป็นกรอบบนอาจจะถึงยากสักนิดหนึ่งนะฮะผมว่ารีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นสักประมาณ54-55ค่ะเป็นไปได้ค่ะนะครับแต่ถ้าวันพรุ่งนี้ยังเปิดต่ำต่อหรือเปิดไม่ต่ำแล้วมีการกดต่อค่ะให้แนะนำขายมาก่อนดีกว่าค่ะนะครับมีโอกาสลงไปถึง46-48โอ้ค่ะตัวต่อมา TSE ค่ะต้นทุน5.75สำหรับตัว TSE นะครับในเชิงกราฟถือว่าค่อนข้างน่าสนใจในการเก็งกำไรแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นกรอบอัพเทรนด์เล็กๆของเขานะฮะอัพเทรนด์เล็กๆของเขาจะอยู่ที่แนวรับ5.50แนวต้าน6.10นะครับ6.10นะครับแล้วก็ถ้าพ้น6.10ได้เนี่ยก็ไปเลทโปรฟิตรันค่ะนะครับมีโอกาสทดสอบไฮเดิม6.50ค่ะลุ้นต่อนะคะคือจะบอกว่าหมดเวลาแล้วอะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงอนนะมีคุณผู้ชมเขียนมาบอกว่าอาจารย์สุโชตตอบชัดเจนละเอียดดีมากค่ะเชิญมาอีกนะคะมีค่ะมีอีกรอบแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าแนะนำละเอียดดีมากๆเลยครับปิดทางตันเปิดทางหนีชัดเจนก็ยังไงก็เดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใหม่ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณสุโชติรัตน์วรรณรัตน์เป็นอย่างสูงนะคะจากบริษัททรัพย์ KGI นะคะที่มาให้คำตอบพวกเราอย่างละเอียดนะคะพอพูดถึง KGI ก็จบ DW ไปเรียบร้อยแล้ว จบพุทธไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์ก็ติดลบไปแล้ว7จุดติดประมาณเนี่ย 6-7 จุดแล้วค่ะคุณผู้ชมครับขอให้โชคดีในการลงทุนวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เห็นเมื่อกี้หลายๆท่านพยายามโพสต์เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วนะคะเดี๋ยวปอมจะเข้าไปดูอีกรอบนึงผิดถูกไม่ว่าการขอให้เห็นแบบโลโก้ DW ว่าคุณผู้ชมเป็นแอดไลน์แบบให้รู้ว่าเป็นเพื่อนกับแอดไลน์ DW เรียบร้อยแล้ว DW 13นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปแอดไลน์ขอเชิญเลยนะคะช่วยไปแอดไลน์กันนิดนึงสปอนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกหมดเวลาไวจังเนี่ยชั่วโมงนึงแล้วนะเดี๋ยวครบมากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะยกยอดไปเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะใครที่คำถามค้างๆกันอยู่นะคะถามกันใหม่พรุ่งนี้ถามเร็วๆหน่อยจะได้ตอบไวๆเพราะเนี่ยเรียงตามลำดับหมดเลยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:40 จนถึง 10:40 ส่วนวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13